อืมใส่ได้ด้วยอ่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งเลี้ยวได้นิดนึงโหกี่ล้อวะเนี่ย10 ล้อสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเห็นชื่อขึ้นต้นภาพมาอย่างนี้เกี่ยวกับ LOZ แน่นอน LOZ ที่เปิดสั่งจองที่จะขายวันที่8 กุมภาพันธ์ผมได้มาแล้วนะครับนี่ LOZ อันนี้ใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่น5เลยนะเดี๋ยวจะมาแกะอันบ็อกซ์ไข่นะครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันอยู่อะไรบ้างแต่ทีเด็ดคงต้องเอามาให้ดูกันก่อนเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเป็นรถตุ๊กๆสีใหม่หลังจากตุ๊กๆเนี่ยเรามีคันสีฟ้าและน้ำเงินแล้วนะครับฟ้าและน้ำเงินมาต่อไปเป็นคันสีเขียวนะครับตุ๊กๆมาใหม่คันสีเขียวมีอะไรอ่ะรถไปรษณีย์ไทยแล้วก็รถการไฟฟ้าใช่ไหมทีเด็ดนะครับคือ2อันนี้นั่นก็คือหัวลากแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์มันเอามาประกอบกันได้นะโคตรเจ๋งอันนี้นะครับแล้วก็รถบัสนะครับนี่อยู่ในชุดนี้เลย6ใบเช่นเคยเดี๋ยวมาแกะดูว่าแต่ละใบเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนกันนะครับแกะออกมาแล้วก็จะเป็น6ใบเช่นเคยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะวันที่8 กุมภานะครับตัวนี้ผมสั่งจองมาก่อนนะมาตำแหน่งแรกก่อนเลยนะครับหน้าตาของไข่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูดีๆนะเวอร์ชั่น5ดูที่รูปหน้าปกดีๆนะครับนี่ก็จะมีเขียนคำว่าที่5นะครับ LOZ เป็นเบียดหันษาเที่ยวทั่วไทยมาถึงเวอร์ชั่นที่5แล้วราคาขาย99 บาทมาแกะนี่เลยนะครับใบแรกนะซ้ายมือนะครับใบแรกใครดูคลิปนี้รับรองได้โพยแน่นอนนะครับใบแรกสีแบบนี้สีแบบนี้รถอะไรเนี่ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับใบแรกนะใบแรกด้านซ้ายนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเอาวางไปก่อนเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะใบที่2นะครับขวามือเรียงตามคลิปเลยนะใบที่2ครับอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนพ่วงหรือเปล่าใช่ครับเป็นพ่วงนะครับเป็นตัวหัวลากอันนี้คือหัวลากนะใบที่2นะครับโอ้โหอยู่ฟองหน้าเลยนะ1 2เรียงกันเลยเดี๋ยวได้ประกอบแน่นอนเลยนะครับขอจัดเรียงกันดีๆก่อนนะต่อไปซ้ายมือนะครับใบที่3แถวที่2ขีดเบาๆนะระวังนะเป็นโพยนะครับเป็นโพยสีส้มๆแบบนี้อ่ะขอดูก่อนไม่แม่นเหมือนกันน่าจะเป็นรถการไฟฟ้าใช่เลยครับมีลูกไฟฟ้าแบบนี้เป็นรถการไฟฟ้ารถไฟฟ้านะครับใบที่3ข้างบนเริ่มเต็มโตแล้วต่อไปใบที่4แถวที่2ด้านขวามือสีฟ้าแบบนี้ต้องน่าจะเป็นรถเมย์นี่นะครับเป็นรถเมย์เป็นรถเมย์นะน่าใช่นะรถเมย์นะครับเต็มโต๊ะเลยใบที่5ครับซ้ายมือแถวบนสุดไม่ซ้ำกันแน่นอน 100% สีเขียวแบบนี้เป็นรถตุ๊กๆครับรถตุ๊กๆตุ๊กๆไทยส่วนใบสุดท้ายโอ้โหไปรษณีย์แน่นอนไม่ซ้ำกันแน่นอนใช่เลยสีแดงวันนี้เป็นรถไปรษณีย์ไทยครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมต่อเจ้ารถพ่วงกันเลยดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับไข่2ฟองที่ลองให้ดูนะครับฟองแรกเนี่ยก็คือซ้ายนะซ้ายฟองแรกนะจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับพูดง่ายก็คือเป็นตัวพ่วงนะคอนเทนเนอร์นี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆชัดๆ
มีสติ๊กเกอร์ติดมีแถบระวังนะครับมีขาค้ำนะครับแล้วก็บานพับไว้เปิดปิดเอาของออกจากตู้คอนเทนเนอร์สวยเลยตัว2ตัวนี้กำลังดังเลยนะแล้วก็อีกคันนะครับคือใบขวาฟองแรกนะครับใบขวาฟองแรกเลยก็จะเป็นรถพ่วงหัวพ่วงหัวลากนะขยับก่อนนิดนึงนะครับเป็นหัวพ่วงหัวลากนะครับมีถังแก๊ส EGB ด้วยนะครับคราวนี้มันจะมีทริคนิดนึงในการประกอบกันนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเลยก็คือต้องรื้อชุดนี้ออกมาแล้วก็จะเป็นใส่แผ่นหมุนพ่วงตัวนี้นะครับแผ่นหมุนพ่วงตัวนี้คราวนี้ก็จะสามารถเลี้ยวได้ด้วยเดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะครับเอา2คันนี้มารวมกันต้อง2ใบนะถึงจะได้คันนี้คันนึงนะครับเดี๋ยวประกอบแป๊บนึงนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประกอบกันก็ทั้ง2ฟองน่าจะเป็นตัวเลขนะที่เอา2ฟองเนี่ยมารวมกันแล้วจะได้เป็น1เดียวนะครับก็เป็นตัวพ่วงท้ายนะครับนาของบีทันสาไทยแลนด์แล้วก็หัวพ่วงนะครับรถบรรทุกนั่นเองนะครับเจ๋งเลย2ฟองแรกนะถ้าเกิดไม่ดูสลับไข่ก็นะวันที่8กอพอนี่ได้ตามล่ากันแน่นอนนะครับเจ๋งมากตัวนี้นะครับใครที่สะสมไข่เอลโฮเซตแต่แรกเนี่ยตัวนี้ไม่น่าพลาดเลยแล้วก็ชุดนี้สวยมากเพราะมันมีรถไปรษณีย์ไทยนะครับนี่ให้ดูตามนี้เลยมีรถไปรษณีย์ไทยมีรถไฟฟ้านะครับโอ้หลายอย่างนะครับตามนี้นะครับนี่หาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับวันที่8กุมภาพันธ์ตัวนี้คือสั่งจองทางเพจก่อนนะก็เลยได้สินค้าก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับป้ายาตัวนี้เพียงเท่านี้แหละวางกับฉากสวยๆนะเดี๋ยวเอาเข้าแก๊งนะครับ ILOZ ตัวนี้ยาวที่สุดกว่าพวกเลยถ้าไม่เทียบกับรถไฟฟ้านะโอเคเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใส่ได้ด้วยอ่ะเจ๋งๆๆเลี้ยวได้นิดนึงโอ้กี่ล้อวะเนี่ย10ล้อฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ